แฉลูกน้องเก่าผู้สมัครสว.หอบหลักฐานร้องกกต.ดำเนินคดีว่าที่สว.ใช้เอกสารเท็จการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 13:58 น.ผู้สมัครสว.ที่สละสิทธิ์ระดับจังหวัดหอบหลักฐานร้องกกต.หลังพบว่าที่สว.ใช้เอกสารสมัครอันเป็นเท็จเป็นลูกน้องเก่าคาดหัวจัดตั้งหลังเคยสมัครส.ส.ชื่อยังมีความผูกพันกันเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายพาณิชย์เจริญเผ่าผู้สมัครสว.อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกระดับจังหวัดแต่สละสิทธิ์ไม่ไปรับเลือกเข้ายื่นหนังสือร้องกกต.ขอให้การเลือกสว.200คนครั้งนี้เป็นโมฆะและขอให้ไม่รับรองนายชินโชติหรือนายประเทืองแสงสังผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ในกลุ่มที่7พร้อมขอให้ดำเนินคดีกับนายชินโชติหรือนายประเทืองแสงสังในการนำเอกสารและใช้เอกสารอันเป็นเท็จมาลงสมัครรับเลือกสว.ในครั้งนี้นายพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ตนมายื่นเรื่องขอให้ถอดถอนบุคคลที่ได้รับการเลือกเป็นสว.กลุ่มที่7กลุ่มแรงงานเนื่องจากยื่นเอกสารเท็จต่อกกต.ในการสมัครครั้งนี้ซึ่งตนยื่นเอกสารกกต.เรียบร้อยแล้วและเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารของราชการทั้งสิ้นและอ้างอิงในศาลมีการฟ้องร้องในคดีโดยนายชินโชติหรือนายประเทืองขอร้องให้ไปถอนเรื่องการศึกษาที่ได้แจ้งเท็จไว้ในการเทียบโอนตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมศึกษาตอนปลายว่าเป็นเท็จซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีมติให้ถอดถอนทะเบียนโดยการเทียบโอนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการย้ายผู้บริหารคนใหม่มาแทนนายพาณิชย์ย้ำว่าเอกสารดังกล่าวขอให้ไปถอนรวมทั้งจะถอนฟ้องเพราะเป็นคดีที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการแต่จำเลยที่3ไม่ได้ถอนฟ้องหรือถอนเรื่องที่กกต.ใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ตนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีการจัดตั้งอย่างเป็นขบวนการซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายและเจตนารมณ์ที่ตนต้องการดังนั้นตนจึงปฏิเสธไปรับสมัครเลือกสว.ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นบุคคลเดียวส่วนบุคคลที่ตนมาร้องนั้นก็ลงสมัครในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมาขอคะแนนจากตนเป็นหลักฐานและไม่ได้ดำเนินการทั้งสิ้นซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นลูกน้องคนเก่าตนในด้านแรงงานและปัจจุบันนายชินโชติหรือนายประเทืองก็เป็นนักศึกษาชุดปัจจุบันของกกต.ดังนั้นกกต.สามารถตรวจสอบประวัติได้ไม่ยากนักและใช้อำนาจหน้าที่เรียกมาสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปหากกกต.ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคนต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับกกต.ทั้ง7คนต่อไปเมื่อถามว่าบุคคลที่มาร้องเกี่ยวข้องกับการหัวสมัครรับเลือกสว.หรือไม่นายพาณิชย์กล่าวว่านายชินโชติหรือนายประเทืองเคยสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมุทรปราการในพรรคที่ปัจจุบันมีอิทธิพลฉะนั้นย่อมผูกพันกันกับในพรรคดังกล่าวหากไม่จัดตั้งมาคงไม่ได้77คะแนนในระดับประเทศนั้นคงไม่น่าจะเป็นได้เนื่องจากไม่ได้มีบทบาทหรือโด่งดังอะไรตนจึงมองว่าบุคคลคนนี้ไม่สมควรได้เข้าไปเป็นสว.ในการเลือกครั้งนี้เมื่อถามว่ามองว่าต่อไปนี้กกต.จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนายพาณิชย์กล่าวว่าต้องระงับการรับรองบุคคลดังกล่าวหากรับรองและเอกสารชัดเจนและไม่เรียกตนมาชี้แจงสอบสวนถือว่ากกต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ดังนั้นจึงต้องไปพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปของกกต. แม้ผลงานติดขัดอินคายกุนโดกันเตือนทีมในยูโรอย่าประมาทอังกฤษ
ัปเดตยูโร24วันที่1กรกฎาคม2567 15:54 น.อินคายกุนโดกันกองกลางกัปตันทีมชาติเยอรมนีเตือนทีมในศึกยูโรว่าอย่าประมาททีมชาติอังกฤษแม้พวกเขาจะทำผลงานได้ไม่ดีนักพร้อมมองว่ายังเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์โดยทีมชาติอังกฤษถูกวิจารณ์เรื่องผลงานอย่างหนักในฟุตบอลยูโร2024หลังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับตัวผู้เล่นและความคาดหวังอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วทัพสิงโตคำรามสามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังแซงชนะทีมชาติสโลวาเกีย 2-1 อิงแลนด์แฮร์รี่เคนเลฟแอปพลอยแฟนวิดฮิสทีมเมทแอทเดอะเอ็นออฟเดอะราวออฟ16แมตช์บีทวีนอิงแลนด์แอนด์สโลวาเกียแอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินเกลเซนเคียเชิญเยอรมนีซันเดย์จูน30, 2024 AP Photo อันโตนิโอกาลานีล่าสุดกุนโดกันซึ่งค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา7ปีระบุว่าอย่าประเมินความสามารถของทีมชาติอังกฤษต่ำจนเกินไปพวกเขาจบอันดับสูงสุดของกลุ่มและได้รับผลการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เหล่านี้นั่นเป็นเรื่องใหญ่มากการได้รับผลลัพธ์จะทำให้คุณมีความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นให้ดีขึ้นมันเป็นเกี่ยวข้องกับการเข้ารอบต่อไปนอกจากนั้นดาวเตะวัย33ปียังมองว่าทีมชาติอังกฤษคือหนึ่งในทีมเต็งแชมป์เช่นเดิมอังกฤษยังคงเป็นทีมเต็งในรอบน็อกเอาท์พวกเขาเต็มไปด้วยประสบการณ์แต่ผมเข้าใจคำวิจารณ์ที่บอกว่าพวกเขาสามารถเล่นได้ดีขึ้นประธานศาลรัฐธรรมนูญเผยแล้วเหตุใดจึงนัดพิจารณา3คดีร้อนวันที่18มิถุนายนโยงสายมูหรือไม่การเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 14:16 น.ประธานศาลรัฐธรรมนูญยอมรับข่าวมีผลต่อการตัดสินใจของตุลาการศาลปัดตกลงกับใครนัดพิจารณา3คดีร้อนพร้อมกันเมื่อวันที่18มิถุนายนเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกทม.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการศาลรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชนประจำปี2567โดยนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทของสื่อในสังคมข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลตอนหนึ่งว่าข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลมีความยุ่งเหยิงมากแน่นอนสื่อเป็นเครื่องมือของศาลและศาลต้องมีสื่อใช้สื่อเป็นอย่างน้อยต้องมีจดหมายข่าวต่างๆขณะเดียวกันเราต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกบีบโดยสื่อด้วยไม่ว่าสื่อจะรายงานในทางบวกทางลบรายงานสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจก็ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของศาลอยู่ด้วยในบางลักษณะจะมากจะน้อยแล้วแต่ดุลการมากเป็นกรณีพิเศษบางท่านไม่สนใจสถานการณ์บ้านเมืองเลยก็ได้เราอยู่ในสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพพอสมควรตนถือว่ามากเมื่อเปรียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันน่าจะดีกว่าพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมากกว่ามาเลเซียสิงคโปร์ด้วยซ้ำในบางเรื่องนายนครินทร์กล่าวอีกว่าองค์กรศาลไม่ใช่องค์กรที่จะต้องกระตือรือร้นสื่อสารอะไรทั้งหมดเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีตุลาการท่านหนึ่งบอกว่าควรจะสื่อให้เขาทราบดีไหมว่าทำไมเราต้องประชุมวันที่18วันที่18มิถุนายนท่านบอกตนทางไลน์แต่พวกเราก็เงียบไม่อยากบอกซึ่งไม่ใช่สายมูอะไรไม่มีเรื่องลึกลับซับซ้อนเลยไม่ใช่ว่าเราจะไปตกลงกับใครการมาประชุมวันที่18เหตุผลง่ายมากเพราะตุลาการท่านหนึ่งขอลามานานหลายเดือนแล้วถ้าไม่ประชุมกันสัปดาห์นั้นก็ยกเว้นไปเลยจึงตกลงกันประชุมวันที่18และการประชุมไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อน
โลกยุคดิจิทัลทำให้มนุษย์ติดต่อกันได้เข้าถึงกันรวดเร็วง่ายแต่ในมุมกลับมันคือโลกของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำให้คนมีการรับฟังความอีกฝั่งน้อยเกินไปตนฝากไว้จัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและเรื่องจรรยาบรรณสื่อในยุคดิจิทัลอยู่ที่ไหนถ้ามีการควบคุมดูแลกันบ้างแต่การไม่ควบคุมกันเลยมันคือสังคมอนาธิปไตยเรายืนอยู่สองขาโลกฝั่งหนึ่งจะเป็นอนาธิปไตยหรือจะเป็นเผด็จการแต่ตนว่าเราอย่าเป็นทั้งสองอย่างจะดีกว่าอยู่ตรงกลางกลางให้สื่อยุคดิจิทัลเคลื่อนที่ไปนายนครินทร์กล่าวว่าพวกเราต้องคิดถึงความพอเหมาะพอควรที่จะสื่อกันบางเรื่องเราตอบได้แต่บางเรื่องต้องอย่าลืมศาลเป็นองค์กรที่อยู่กับความลับถ้าเราเปิดเผยทุกอย่างทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่ศาลความจริงองค์กรของรัฐบางประเภทก็เปิดเผยทุกอย่างไม่ได้เราอยากให้โปร่งใสเปิดเผยได้ทั้งหมดแต่บางเรื่องเปิดเผยไม่ได้ก็คือเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความมั่นคงบางเรื่องถ้าเราเปิดเผยความมั่นคงของประเทศต่อสาธารณชนทั้งหมดก็เรียบร้อยรัฐจะไม่เหลือสภาพเลยความมั่นคงเศรษฐกิจบางเรื่องเปิดเผยไม่ได้จริงๆความพอเหมาะพอควรเราอยากว่าให้อยู่ในจุดที่มีความสมดุลกันระหว่างความโปร่งใสตรวจสอบได้กับการต้องดูแลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ